ดาวพวกนั้นคือจมบาลอนนะพวกมาตะแท่งรอนบอกว่านั่งรถมาก็ร้อนเปิดแอร์อยู่ในรถยังไม่เย็นเลยพอมาถึงนี่ไม่ต้องเปิดแอร์รถแล้วเปิดแอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติของเราดีกว่านี่บรรยากาศ บรรยากาศที่มันเป็นสปายะเวลาเราไปภาวนาเนี่ยที่ไปเรียกสปายะที่มันจะทำให้จิตของเราได้เข้าสู่สมาธิได้ง่ายๆมันก็อาศัยอากาศที่มันอำนวยความสะดวกให้เวลานั่งสมาธิอยู่ถ้าอริยบทนิ่งมันจะถึงหนาวมันก็จะไม่หนาวมากถ้าเราไม่ขยับตัวนะสมัยก่อนมันหนาวกว่านี้มันลบศูนย์นะลบศูนย์ถ้าไม่มีสมาธิมันอยู่ไม่ได้นอนไม่เกิดนอนไม่ได้หนาวมากมากต้องใช้นั่งสมาธิรวมจิตให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวเวลาหนาวมากมากนึกไปถึงสมัยก่อนไปเที่ยวทางเมืองเลยเขาพูดแต่ว่าไปเที่ยวสมัยก่อนก็หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านไม่พาพูดว่าไปภาวนาไปทุดงท่านไม่ได้พาพูดอย่างนั้นท่านพูดว่าไปเที่ยวคำว่าไปเที่ยวก็ไปภาวนานั่นแหละไปทุดงแต่พูดหลีกเรื่องไปว่าไม่ให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ให้อวดอย่างนี้ไปทุดงกันเถอะไม่ได้พูดอย่างนี้ไปเที่ยวใครจะไปบ้างเตรียมบริขารเริ่มเตรียมบริขารก็มีกระติกน้ำหลังๆมาเนี่ยมันมีกระติกน้ำแต่ก่อนมันมีแต่กาน้ำใช่หิวกาน้ำที่นี่ใช้กาน้ำเนี่ยมันจะต้องระวังเดี๋ยวมันหกนะถ้าใช้กระติกมันจะมีฝาปิดอย่างดีสะพายแบบไหนมันก็ไม่หกไม่คว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเตรียมกระติกน้ำนะแล้วก็เตรียมบาตรบริขารมีตลกบาทมีถุงสะพายบาทแล้วบริขารอย่างอื่นก็มีกระบอกน้ำที่ไว้สำหรับสำหรับล้างตอนที่ไปถ่ายหนักนะก็ต้องมีได้ติดยามเลยอันนี้บริขารที่ใช้ประจำตัวของพระกรรมฐานแล้วก็เขาเรียกว่ากระบอกล้างก้นแล้วก็มีผ้าเช็ดเป็นผ้าเช็ดหน้าที่มันเก่าๆแล้วก็เอาทำความสะอาดสับทุกวันใช้แล้วก็ต้องเซ็ตให้แห้งเก็บ
แล้วก็ผ้าก็ต้องไปซักให้มันสะอาดแล้วก็เก็บใส่ในย่ามนะแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นธรรมกะลกกองน้ำน้ำที่จะฉันจะไปไหนมาไหนก็ต้องกองไว้ก่อนไปเจอน้ำอยู่ที่ลำห้วยก็เอามาต้มไว้ก่อนต้มแล้วก็ไปตั้งไว้มันเย็นแล้วก็กองให้มันสะอาดนี่คือการรักษาตัวของพระกรรมฐานมีบริขารประจำตัวเพราะฉะนั้นการที่เดินทุดงกรรมฐานพอเตรียมพร้อมอย่างนั้นถือว่าเรียกว่าพระทุดงทุดงมีบริขารครบสมบูรณ์แบบถ้าเราไปดูพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่วัดสุทธาวาสพวกเราก็จะเห็นอัฐบริขารของหลวงปู่ตั้งแต่รองเท้าขึ้นมาจนถึงผ้าที่ขนาดผ้าเซ็ตหน้าเนี่ยเป็นผ้าปกติแล้วจะเป็นผ้าอาบน้ำฝนพอใช้ไปนานๆมันขาดมันเปื่อยแล้วก็ท่านก็จะตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆไปเต็มผ้าเป็นผ้าเซ็ตหน้าบ้างผ้าเซ็ตบาดบ้างผ้าสำหรับทำความสะอาดกระบอกไม้ไผ่ที่ตัวเองไว้ใช้เวลาไปถ่ายหนักอะไรนี่นี่นะไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งสู้รู้สู้ได้เลยใช่เก่าจนขาดติดมือไปเลยยิ่งเก่าเท่าไหร่ยิ่งใช้ดีนี่คือบริพารการพระกรรมฐานแล้วการที่เดินทุดงทำไมถึงเดินทุดงการที่เราเดินทางถือว่าเดินทุดงเดินทางไกลบางทีก็เดินตั้งแต่ตีสี่เดินตีสี่ไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยถึงสามสี่ทุ่มก็มีตื่นเช้ามาตีสี่เลยออกเดินทางที่ไปทางไกลอย่างนั้นไปทำไมคือรู้อยู่ว่าทางเนี่ยมันไกลแต่จะต้องเดินให้มันถึงระยะทางที่เราคิดเอาไว้ถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องอดทนอดทนคำว่าอดทนนี่จะต้องไปให้มันถึงเป้าหมายอย่างที่เราคิดเอาไว้ถ้ามันเดินช้าอย่างนี้มันก็ต้องไปช้ามันก็ถึงช้าถ้าเราเดินเร็วมันก็ไปถึงเร็วก็ไม่ได้เสียเวลามากถ้าเราเดินช้านี่อาจจะสว่างวันต่อไปแต่ถ้าเราเดินเร็วเราก็จะไปถึง 3-4 ทุ่มก็พอจะได้พักผ่อนจักครึ่งคืนอย่างเงี้ยหรือ 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้พักมีแรงพอที่จะได้ปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นอยากออมแรงก็ต้องใช้แรงให้มันมากนี่คือการเดินทางของพระกรรมฐานเดินจากอำเภอกู่แก้วแต่ก่อนเขาเรียกว่าอำเภอหนองหานเดินตั้งแต่นั้นถึงตั้งแต่ตีสี่ไปถึงเขตกาฬสินธุ์ที่ภูโนเขาเรียกว่าภูโนกาฬสินธุ์ไปถึงนั่นสามสี่ทุ่มเดินไปถึงนั่นเนี่ยยกขายังไม่ขึ้นนะขาเนี่ยพับจะไม่ได้นะขาตึงหมดนะขามันเลือดมันลงขามนะรองเท้านี่หนักเลยรองเท้าใส่ไม่ได้ต้องถอดออก
สัญญาณต้องเดินเท้าเปล่าไปหาธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมดาสมัยนั้นบ้านดงแสงบ้านหนองแสงเรียกว่าดงมูลไปดงมูลเจตกระสินเนี่ยมันเลยอำเภอท่าคันโทเข้าไปเลยอำเภอท่าคันโทเข้าไปแล้วถ้าเดินผ่านดงมูลไปมันก็จะมาถึงใกล้ๆกับเขื่อนลำเปานะมาถึงใกล้เขื่อนลำเปาแล้วก็จะมาพักอยู่แถวนั้นนอกจากนั้นก็พอวันหลังมาก็เดินไปส่งน้ำเปาเขื่อนลำเปาที่กระสินเนี่ยเดินมาพักอยู่แถวนั้นก็บ้านคนก็ไม่ค่อยจะมีมากครับบางหมู่บ้านเขาก็ถูกไล่ถูกพวกทหารอพยพหนีเพราะว่าคอมมิวนิสต์มันเยอะมีบ้านน้องแซงเนี่ยบ้านนี้ไปตั้งใหม่ๆก็มีอยู่11หลังคาเรือนหลังคาก็ไม่ใช่ว่าหลังคาเรือนใหญ่ๆตัวก็เป็นกระท่อมเป็นเถียงนาไปพักอยู่แถวนั้นก็พอได้บินทบาทชั้นแต่ดงมูลนี่สัตว์ป่ามันเยอะสมัยนั้นก็คอยระมัดระวังเสือกับช้างกับหมูป่าบางทีหมูป่าเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเนี่ยฟันมันยาวเป็นคืบเลยหมูป่าต้องระมัดระวังพวกสัตว์ป่ามันเยอะช้างนี่ถ้าเราไปไม่ระวังเลยช้างดงมูลมันเยอะสมัยนั้นแล้วก็ไปทางอำเภอวังสามหมอข้ามเขามาอีกมาทางบ้านน้องกุ้งเปาไปข้ามเปาลำเปาเข้ามาอีกไปทางอำเภอวังสามหมอก็ไปดงลูกไหวดงลูกไหวออกจากดงลูกไหวก็ไปแถวภูวงเขาภูวงทั้งเขตสกลนครนะนี่ก็เวลาเดินทางมีแต่ป่าดงดิบทั้งนั้นเลยไปด้วยความทุกข์ยากลำบากถ้าเราคิดกันตามชาวบ้านแต่พระกรรมฐานได้ไปอย่างนั้นน่ะดีใจเลยดีใจมีความสุขเป็นกรณีพิเศษมันมีข้อแตกต่างกับความคิดของคนเราที่ว่ามันความทุกข์ยากแต่จริงๆแล้วพระกรรมฐานเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์ยากมีแต่ความสุขนะที่เราได้ออกไปทุดงกรรมฐานที่มันมีความสุขก็เพราะยังไงเพราะว่าจิตของพระกรรมฐานเนี่ยถ้าได้ออกไปอย่างนั้นมันจิตมันปลอดโปร่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจเศร้าหมองมีแต่จิตใจปลอดโปร่งเบิกบานแจ่มใสสดชื่นเวลาได้ออกไปเดินทุรงอย่างนั้นเวลามีความสุขที่นี่ในขณะที่เดินเนี่ยจะต้องไม่ได้คุยกันเลยไม่ต้องคุยกันเดินก็เดินห่างกันห่างกับประมาณขนาดนี้ขนาดประตูอย่างนี้หรือมากไปไกลไปกว่านี้ประมาณเส้นหนึ่งไงไม่คุยกันเดินไปก็บริกรรมภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆนี่คือไปทุดงจริงๆไม่ได้สนใจว่าเราจะอยู่ยังไงวันนี้พรุ่งนี้เราจะไปอยู่ยังไงจะไปบิณฑบาตที่ไหนไม่ต้องไปคิดถ้าเจอบ้านคนก็พักพอเช้ามาก็ไปบิณฑบาตจะ
เขาจะใส่บาตรหรือไม่ใส่ก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าไปตามจิตของตนเองนะไปบิณฑบาตที่นี่ชาวพุทธของพวกเราก็ดีนะเวลาไปบิณฑบาตนะพอเขาเห็นพระไปเขาก็นิมนต์ไว้นิมนต์แล้วก็เราไปใหม่ๆก็ต้องคอยอย่างเขาแหละเขาก็นิมนต์ก็ยืนอยู่นั่นแหละเขาก็ไปนึ่งข้าวหุงข้าวจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ทำอาหารไปด้วยก็ห่อใบตองห่อใบใส่บาตรนะก็พอได้อิ่มแต่ละวันละวันไปแต่ละมือละมือไปนะพอได้มีกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าเดินทางไกลเราเดินหลายชั่วโมงอย่างนี้นะเราก็จะต้องพักอยู่ที่หมู่บ้านนั่นอย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เป็นอย่างน้อยนะถ้ามากกว่านั้นก็เป็นเดือนที่เป็นเดือนนี่เพราะชาวบ้านเขาอยากจะให้เราอยู่เพื่อจะทำบุญนั่นเห็นพระไปเพื่อจะทำบุญบางทีก็ชาวบ้านก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้ป่าตายพอเห็นพระไปเขากลับนิมนต์จัดงานซะก่อนจัดงานศพนะจัดเผาศพซะก่อนคำว่าจัดงานก็หมายถึงว่าไปสวดศพให้เขานะไปสวดศพให้เขาพอสวดศพแล้วก็ทำพิธีเผาเผาเสร็จแล้ววันหลังก็เจ็บกระดูกก็ไปเจ็บกระดูกก็ไปทำพิธีบังสุกุลให้เขาแล้วเขาก็จะนิมนต์ให้เจริญพุทธมนต์ที่บ้านเขาแล้วเขาก็วันหลังมาเขาก็จะถวายอาหารบิณฑบาตเขาก็จะนิมนต์ไว้อย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์หนึ่งนะให้ชาวบ้านเขาน่ะดีใจเสียก่อนถึงจะเดินทางต่อไปนะเขาก็อาศัยพระนะอาศัยพระกรรมฐานบางทีเขาไม่อยากให้ไปนะเมื่อเขาไม่อยากให้ไปเราเดินทางไปก็สัปปายะมันดีก็อยากจะพักบางทีก็ไปพักอยู่ตามป่าตามเขาถ้าได้สถานที่ที่ดีๆก็สถานที่ดีมันเป็นยังไงก็ขึ้นเขาขึ้นไปบนเขาพระกรรมฐานถามอะไรขึ้นเขาบนภูเขานี่มีถ้ำหรือเปล่าพระกรรมฐานไม่ได้ถามว่ามีวัดหรือเปล่าประมาณนี้มีถ้ำหรือเปล่าเขาบอกว่ามีพาไปหน่อยไกลไหมจากนี้ไปไกลไหมประมาณสัก4 กิโลบางคนก็3 กิโลก็จะว่าในการคำนวณของเขาเขาก็ไม่ได้วัดมันละเพราะมันเดินลัดดงลัดป่าเข้าไปป่าเป็นป่าดงดิบต้นไม้ใหญ่ไม่มีใครไปตัดต้นไม้แถวนั้นครับมีไม้ประดู่ต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากถ้ามันล้มลงเนี่ยเรายืนอยู่คนละฝากฝั่งทางนั้นคนละฝั่งบังขอนไม้กันอยู่นี่ยกมือขึ้นอย่างไม่มองไม่เห็นมือกันมันต้นใหญ่มันสูงเนี่ยมันล้มลงแล้วก็อยู่อย่างนั้นเป็นกี่ปีมันก็ยังไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะมีตะแกรงทีนี้พอไปเห็นอย่างนั้นพอมีถ้ำพระก็ติดใจเลยไปอยู่ถ้ำพอขึ้นไปถ้ำเราดีใจมากๆแล้วให้พักอยู่ที่นั่นกันโยมเขาก็จะไปดาย่าทำทางจงกรมให้แล้วก็เขาก็จะทำแช่ไม้ไผ่ให้แช่ไม้ไผ่ก็สับฟากเขาเรียกว่าสับฟากพวกเรารู้จักไหมนะสับฟากเขาไม่สับฟากจะเอามีดเนี่ยสับลำไม้ไผ่เนี่ยสับให้มันแตกแล้วก็
แบออกมาแบแผ่ออกมาเป็นแผ่นแล้วก็เลาะออกข้อมันออกนะแล้วก็ทำเป็นที่ปูนะแต่ปูมันไม่มีทำไงก็เอามัดเอาไม้นึงมัดทับหลังมันตอกมัดมัดดึงข้างล่างดึงลงไปใช้ไม้ไผ่ไม้นี่แหละไปทำเตียงนอนไม่มีตะปูหรอกมันมัดเอาจับตอกมัดเอาแต่พอได้นอนให้พ้นดินทำไมถึงทำให้นอนให้พ้นดินอยู่ในป่าอย่างนั้นอันตรายมันเยอะเยอะเลยเราจะหนีพ้นมันแล้วอันตรายก็คือตะขาบงูนะถ้าเรานอนกับพื้นดินนี่บางทีงูมันมาตะขาบมันมามันมุดเข้ามุ้งเราไปนอนถ้ำกัดนะเพราะฉะนั้นต้องนอนอยู่บนเตียงแช่ไม้ไผ่ผ้าอาบน้ำฝนปูแล้วก็นอนที่นอนที่นั่งอยู่ที่นั่นนี่คือที่อยู่อาศัยของพระกรรมฐานได้ไปอยู่อย่างนั้นติดใจเลยติดใจเพราะมันอยู่ห่างไกลหมู่บ้านสมัยนั้นเครื่องขยายเสียงอย่างนี้ก็ไม่มีนะไม่มีเครื่องขยายเสียงวิทยุก็ยังไม่มีแล้วเสียงมันก็ไม่มีรบกวนห่างไกลจากหมู่บ้านด้วยมันสงบพอกลางคืนมาชาวบ้านก็ไม่ไปใกล้แล้วเขากลัวช้างกลัวเสือเพราะฉะนั้นเราก็ได้โอกาสดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดทั้งคืนถ้าไปถึงแล้วต้องยึดสถานที่นั้นให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สวยโอกาสตั้งใจบำเพ็ญภาวนาสมกับที่เราเดินทางไกลไปแสวงหาที่บำเพ็ญภาวนานี่แหละการแสวงหาธรรมพอได้ไปพักอย่างนั้นภาวนาเพียงคืนเดียวนี่นะมันจะมีสิ่งจูงใจมากที่สุดในขณะที่จิตของเราได้รับความสงบพอจิตมันสงบเกิดขึ้นแล้วก็ธรรมะก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมะที่มันเกิดขึ้นจากความสงบจากจิตเข้าไปสู่ขั้นละเอียดอ่อนนะนะคำว่าจิตเข้าจุดละเอียดอ่อนนะมันอ่อนขนาดไหนละเอียดขนาดไหนอย่างที่เราไม่เคยภาวนาเราหลับตามันก็มืดแต่ถ้าจิตเข้าไปถึงจุดละเอียดอ่อนคืออยู่ในความสงบสมบูรณ์แบบแล้วจิตมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์คำว่าสะอาดบริสุทธิ์มันก็จะมีจุดประกายออกมาคำว่าจุดประกายทำไมถึงเรียกว่าจุดประกายอันนี้มันเป็นกระแสของจิตมันเกิดขึ้นที่ได้แสงสว่างถ้าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเขาเรียกว่าจุดตะเกียงหรือจุดเทียนให้มันสว่างอันนี้เป็นของภายนอกแต่ที่นี่การภาวนาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันจะเป็นกรณีพิเศษอย่างหนึ่งเนี่ยเราหลับตาลงไปมันก็จากเป็นมืดจากมืดเป็นสว่างมันเป็นสว่างพอเป็นสว่างแล้วจิตมันก็จะรู้ลึกซึ้งเข้าไปทุกส่วนไม่มีอะไรปิดกั้นในจิตของเรากระแสจิตของเราเนี่ยสามารถที่จะทะลุไปหมดทุกส่วนในโลกนี้หรือว่าร่างกายของเราก็เหมือนกันที่มันมีจุดมืดดูแต่ก่อนมันก็จะทะลุเข้าไปหมดรู้แก้เห็นจริงไปทั้งหมดตั้งแต่ไตไส้พุงเส้นเอ็นต่าง
กระดูกโครงกระดูกเนื้อหนังที่หุ้มห่ออยู่ทั่วตามกระดูกหรือกระโหลกศีรษะซึ่งจะถึงสมองศีรษะของเรานี่คือความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่มันเห็นแล้วนั่นอะไรมันที่เรียกว่าเป็นธรรมะเราจะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะที่ในสิ่งที่เรารู้เห็นสิ่งที่เรารู้เห็นนั้นเป็นธรรมะคือสิ่งที่ไม่เที่ยงในสังขารในธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นี่คือความไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารของมนุษย์เราและสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็ไม่เที่ยงคำว่าอนิจจังทุกขังเป็นทุกข์เพราะมีร่างกายสังขารอันนี้ถึงว่ามันจะไม่เจ็บไม่ปวดในปัจจุบันนั้นจิตใจของเรามันเป็นสมาธิมีความเบิกบานก็จริงแต่ว่าเรามาคำนวณพิจารณาดูธาตุร่างกายสังขารธาตุขันธ์เนี่ยมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทั้งที่เราได้ธรรมะแล้วนะเราก็ยังเป็นทุกข์ทุกเรื่องอะไรทุกเรื่องสังขารคือการทนุบำรุงรักษาเนี่ยเราทนุบำรุงรักษาร่างกายสังขารที่มีอยู่เนี่ยเป็นทุกข์แต่ต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบมันก็จะเกิดความไม่เที่ยงก็จะเกิดขึ้นมารบกวนอยู่ตลอดเวลาคือความทุกข์ทุกขเวทนาเกิดขึ้นความหิวเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์ความเสื่อมโทรมของร่างกายสังขารก็เป็นทุกข์การหมดแรงในร่างกายสังขารก็เป็นทุกข์เมื่อพิจารณาแล้วมันเห็นว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ถึงเกิดความเบื่อหน่ายในการที่เกิดเป็นมนุษย์ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็ไม่อยากจะอยู่กับโลกนี้ต่อไปเมื่อไม่อยากอยู่ในโลกนี้ต่อไปในภพปัจจุบันภพหน้าก็ไม่อยากให้มีอีกไม่อยากจะมาเกิดอีกเกิดแล้วก็จะได้รับผิดชอบอยู่อย่างนี้นี่แหละคือความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตมันเห็นอย่างนั้นกันเรียกว่าเห็นธรรมะเนี่ยเห็นธรรมะทีนี้คนที่ไม่เคยได้ธรรมะเขาไม่รู้ว่าได้ยังไงธรรมะไม่เคยเห็นก็เลยไม่รู้ว่าธรรมะมันเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ได้แต่คาดคะเนเมื่อคาดคะเนไปก็คำว่าคาดคะเนเขาอยากจะทนุบำรุงรักษาร่างกายสังขารอันนี้ไม่ให้มันเสื่อมโทรมนะกลัวมันจะเสื่อมนะกลัวมันจะเสียสุขภาพนะคนอื่นพระองค์อื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตัวเองก็นอนเรื่องอยู่เรื่องกินก็เป็นเรื่องใหญ่ถ้าไปอยู่ในที่กันดารก็อยู่ไม่ได้เพราะความเป็นห่วงในร่างกายสังขารกลัวจะสู้ผอมกลัวจะเป็นจะตายนั่นแหละความคิดถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ธรรมะนะในการเสียสละคิดหาแต่ความสุขใส่ตนเองคำว่าความสุขอันนี้สุขจอมปลอมอะไรวะสุขจอมปลอมสุขเมื่อสุขไม่กี่รังยั่งยืนสุขไม่ถาวรถ้าเป็นสุขที่ถาวรกับสุขที่มันหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายสุขถาวรมีความสุขมีความเจริญเบิกบานแจ่มใสแล้วจิตก็ไม่ติดอยู่กับโลกที่เราอาศัยอยู่ไม่ติดแม้แต่ร่างกายสังขารที่เราอาศัยอยู่มีแต่จะรวมจิตให้เป็นสมาธิอย่างเดียวตรวจค้นดู
กระแสธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงแนะนำสั่งสอนเอาไว้เอามาพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงออกมาเอามาพิจารณาอย่างไรพิจารณาก็พิจารณาเข้ามาสู่ร่างกายสังขารธาตุขันธ์ของตนเองนี่แหละเอามาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาตามกระแสอารมณ์อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่มีโทษหรือมีคุณนะอารมณ์ที่มีโทษก็หลงไปตามกระแสของกระแสโลกกระแสโลกก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจนี่เป็นกระแสโลกนี่ก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่มันไปหลงติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่ติดในสิ่งเหล่านี้มันก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจเบิกบานแจ่มใสแล้วก็ยิ่งอยู่ในความสงบอย่างที่เราแสวงหาไปอยู่ในถ้ำเล็กๆหรือถ้ำใหญ่อย่างนี้บางคืนฝนก็ตกบางวันฝนก็ตกตื่นเช้าขึ้นมาฝนตกบางทีก็ตกตั้งแต่กลางคืนจนถึงตอนเช้าแล้วมันก็ไม่หยุดตกแรงใช่ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ถ้ำพอเดินได้แล้วบางทีเขาเรียกว่าถ้ำยาวถ้ำยาวอย่างนี้มันจะเป็นก้อนหินยาวเหมือนกับศาลาเราเนี่ยมันก็จะเป็นเพิงยื่นออกไปความลึกของมันก็ประมาณสัก3เมตรมั่ง4เมตรมั่งฝนตกมันลมเนี่ยมันก็ไม่สาดเข้ามาเราก็อาศัยนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นแล้วก็ทางเดินจงกรมก็มีที่นั่นนี่เป็นเขาเรียกว่าถ้ำยาวนะเป็นที่ชอบของพระกรรมฐานมากที่สุดคือถ้ำแบบนี้ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็อากาศก็ปลอดโปร่งดีประตูหน้าต่างไม่มีเปิดโล่งยาวอย่างชาลาเราเลยนะมันโล่งอย่างนี้แล้วกลางคืนเนี่ยก็กางกฎนะมีกฎมุ่งกฎทำไมถึงเข้าอยู่ในมุ่งกฎยังไงก็ต้องเข้าเพราะว่าข้างนอกมันอาจจะมียุงนะต้องระมัดระวังเล่นยุงเลยนะเล่นยุงยุงนี่มีพิษมากนะสมัยนั้นกัดตัวเดียวก็เป็นไข้มาลาเรียแล้วนะนี่คือข้อระมัดระวังแม้แต่น้ำอยู่ในลำห้วยถ้าเราไม่ได้ต้มให้สุกให้เดือดเสียก่อนนะเราจะมาฉันเนี่ยไม่ได้นะเป็นไข้มาลาเรียนี่คือการด้วยจากการรักษาตัวเองนะรักษาตัวเองรักษาสุขภาพร่างกายต้องมีสติปัญญาพร้อมหมดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภัยอันตรายกับตนเองนะวิธีสอนกันถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็เราก็จะได้สอนรุ่นน้องไปรุ่นลูกรุ่นหลานไปวิธีการรักษาในขณะที่ไปทุรงกรรมฐานเพราะฉะนั้นถึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับกองทัพธรรมถือว่าเป็นสนามรบอย่างดีเป็นสุวรรณภูมิที่ดีสุวรรณภูมิก็หมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่น่าอยู่น่าปฏิบัติธรรมที่จะต่อสู้กับกิเลสและตัณหาทั้งหลายที่มันก่อเกี่ยวอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีสุวรรณภูมิที่จะต้องลบต้องต่อสู้กับมายากิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสตัณหาทั้งหลายต่อสู้ด้วยวิธีไหน
การต่อสู้ก็มีการอดทนนะคำว่าอดทนอดทนอะไรไม่นอนนะไม่นอนก็ต้องเดินจงกรมให้มันนานนานหลายหลายชั่วโมงบางทีก็เดินจนสว่างจิตมันก็เปิดเพลินอยู่กับการเดินจงกรมก็สว่างพอเช้ามาก็ไม่ออกบิณฑบาตนะเพราะจิตมันกำลังเจริญอยู่ในธรรมเมื่อไม่ออกบิณฑบาตก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มานั่งมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิไปบางทีก็ไปถึงบ่ายสามโมงถึงออกจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วก็ปัดกวดแถวที่อยู่อาศัยเนี่ยเอาตัดมากวดมาปัดที่เราไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องบอกโยมเขาทำไม้กวดให้ถ้ามีไม้ไผ่ไม้ที่เขาทำขลามเข้าหลามนะเอากิ่งมันมาทำตาดนะเขาก็จะตัดให้หรือบางที่ก็เอาใบปิ้งมาทำเป็นไม้กวดนะทางอีสานเขาเรียกว่าทำฟอยทำฟอยกวดบ้านนั่นแหละก็เอามากวดตามถ้ำนะให้มันสะอาดแล้วก็เป็นทางเดินเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาบางทีก็มีก้อนหินพอนั่งสมาธิดีๆเนี่ยก้อนหินเหมือนกับธรรมะเนี่ยแล้วก็ไปทำสะอาดก้อนหินปัดกวดดีๆแล้วก็เอาผ้าไปปูพับผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยพับแล้วก็ไปปูแล้วก็นั่งนั่งอยู่ที่นั่นจะนั่งได้เป็นทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนั่งอยู่ก้อนหินเนี่ยแทนที่จะตกก็ไม่ตกเลยจิตมันทั้งสงบมันวางทั้งหมดเพราะจิตถอนออกจากสมาธิจึงรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ที่เดิมนี่เวลาจิตมันเป็นสมาธิมันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันจะนั่งไปได้นานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแก่ไม่เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตมันเป็นสมาธิมันจะเบาเลยร่างกายสังขารของเรามันเบาไม่หนักไม่หน่วงหลับตาลงไปมันก็ไม่มืดมันสว่างนี่ทั้งเบากายทั้งสว่างและนั่งมันก็มีความสุขใช่ไหมนั่งมันมีความสุขไม่อยากจะไปที่อื่นที่ไกลละที่นี่ก็อยากจะอยู่ที่นั่นนานๆผลสุดท้ายบางองค์ก็เลยอยู่ที่นั่นซะเลยนะชาวบ้านก็มาทำบุญตักบาตรพระก็ออกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็ตามมาทำบุญตักบาตรอยู่ที่วัดบางคนก็มาอย่างนั้นแล้วบางคนหนึ่งบางหมู่บ้านบางบ้านเนี่ยเขาก็จะอยู่ห่างไกลกันเขาก็จะบอกข่าวกันเวลาเราไปบิณฑบาตมันก็ไปไม่ทั่วถึงเพราะมันอยู่ไกลกันเขาได้ยินว่ามีพระมาพักเขาก็อยากจะทำบุญบ้านอยู่ไกลๆเขาก็เดินมาเราก็เดินมาเรามาเขามาทำบุญตักบาตรคนนั้นก็นิมนต์ให้อยู่คนนี้ก็นิมนต์ให้อยู่พอภาวนาดีก็ไม่อยากหนีเพราะฉะนั้นถึงเกิดเป็นวัดขึ้นมาอย่างที่ภูทอกอย่างนี้หลวงปู่จวนไปทุรงกรรมฐานที่นั่นไปติดใจอยู่ที่ถ้ำยาวภูทอกขึ้นไปข้างบนมันมีถ้ำยาวแล้วก็ไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิภาวนาอย่างนั้นก็มีความสุขยิ่งไปนั่งบนก้อนหินกลางคืนดึกๆอย่างนี้ลมมันเย็นมากนั่งอยู่ตามร่มไม้บนโขดหินกลางคืนก็ชอบขึ้นไปนั่งอย่างนั้นส่วนมากก็จะไปนั่งหน้าหนาวเลยนะหน้าหนาวชอบอากาศเย็นๆพอไปนั่งมันมีความสุขจิตมันสงบ
นี่นี่ต่างคนก็ต่างหลบไปอยู่ที่เดียวกันทันที่จะอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้อยู่ได้ต้องไปทำที่พักห่างกันเป็นกิโลเลยห่างออกจากกันไปไปหาถ้ำหาเงียบผาเงียบเขาหรือไปทำกระท่อมอยู่ไกลๆไม่ให้ได้ยินเสียงกันไม่ได้คุยกันถ้าตอนเช้าใครจะไปบิณฑบาตกันตีสี่มารวมกันแล้วอยู่ที่ฉันถ้าไม่ออกไปบิณฑบาตก็ถือว่าไม่เห็นออกมานี่เร่งภาวนากันนี่พระกรรมฐานเร่งกันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นเราเกิดความเคยชินเลยเกิดความเคยชินอยู่ในความสงบถ้ามีคนเยอะๆอย่างนี้ก็จะมาคุยกันก็ไม่ได้เลยเงียบไม่มีใครไปคุยกันหรอกแล้วหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็จะตักเตือนอยู่เป็นประจำถ้าเป็นวันพระก็จะมารวมกันสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็หลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็จะปรบเรื่องการภาวนาสำหรับพระภิกษุใหม่ประสบการณ์ยังไม่เพียงพอก็แนะนำวิธีแนวทางเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพอปฏิบัติกันไปบางองค์ก็อาจจะคิดนอกทางมั่งเพราะจิตมันยังไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิอารมณ์ของกิเลสมันก็เข้ามาครอบงำความอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เกิดขึ้นจิตก็กระวนกระวายเมื่อจิตกระวนกระวายก็ปรุงแต่งพอมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งเรื่องอะไรปรุงแต่งโลกกับธรรมโลกกับธรรมถ้าเราอยู่อย่างนี้เราทำยังไงถึงจะหนีจากโลกได้ถ้าจิตของเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเราจะทำยังไงเราจะปฏิบัติยังไงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านว่าไม่ต้องนอนนั่งสมาธิทั้งคืนเดินจงกรมทั้งคืนอย่างนี้นั่งก็นั่งทั้งคืนเดินก็เดินก็เดินทั้งคืนคนไม่เข้าใจเอานั่งอยู่ทำไมถึงจะเดินได้เดินอยู่ทำไมถึงจะนั่งได้แค่นี้ก็ยังคิดไม่ถูกเลยคำสองคำนั่นเองก็ยังคิดไม่ถูกใครจะไปทำพร้อมกันทีเดียวได้บางคืนนะเดินจนสว่างบางคืนนั่งจนสว่างนี่แหละคำว่าเดินจนสว่างนั่งจนสว่างไม่ใช่ว่านั่งวันเดียวนะเดินวันเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละคืนคนละวันคนละเวลานี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือการปฏิบัติธรรมก็เลยเอามาพูดว่าเดินทั้งคืนนั่งทั้งวันโอ้ยตายคนคิดไม่เป็นมันเป็นพูดอะไรแบบนี้พูดไม่ถูกฟังคนฟังก็ไม่เข้าใจที่นี่ทำไมหลวงปู่ครูบาอาจารย์ถึงแนะนำให้เดินทั้งคืนก็ให้ฝึกความอดทนอดทนยังไงอดทนด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอดทนต้องเดินให้มันได้กำหนดไปกี่ชั่วโมงก็ต้องเดินให้มันได้นั่งเราจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ให้มันได้นี่ก็เรียกว่าความอดทนใหม่ๆต้องอดทนโดยอัตโนมัติต้องใช้ความอดทนนี่แหละเป็นหลักใหญ่เมื่อเดินจงกรมนั่งสมาธิมาธิไปภาวนาไปจนได้รับความสงบแล้วมันไม่ได้ใช้ความอดทนนะไม่ได้ใช้ความอดทนมันมีความสุข
มันมีความตื่นมีความเบิกบานเกิดขึ้นในจิตที่มันเป็นสมาธินะในจิตที่มันสงบแล้วก็ไม่ได้ใช้ความอดทนทำไมถึงไม่ได้ใช้ความอดทนเพราะมันได้ไม่มีความทุกข์นั่งอยู่ก็ไม่เจ็บนั่งอยู่ก็ไม่ปวดมันมีแต่ความสุขนะความสุขมันมีอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ใช้ความอดทนแต่ถ้ามันมีความทุกข์เราก็อยากจะลุกถ้าลุกมันไม่ได้เวลาเราก็จะเสียสัจจะเราต้องอดทนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าอดทนแต่ถ้ามันไม่มีเหตุอันนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่ได้มีความอดทนเราก็จะนั่งโดยอัตโนมัติไปจำเวลานั้นมันจะกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้สนใจมันนะจนจิตมันจะถอนออกจากสมาธิถึงจะเปลี่ยนอริยบทเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือการภาวนานี่แหละการที่เราไปปฏิบัติธรรมไปอาศัยสัปปายะที่เราไปประสบการณ์ต่างๆอยู่ในป่าในเขานั่นเนี่ยพระกรรมฐานท่านถึงแสวงหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านถึงแสวงหาเมื่อท่านแสวงหามาได้เราไปพบท่านนะเวลาไปพบท่านท่านก็จะปรารภเรื่องการภาวนาอยู่ที่ถ้ำนั่นจังหวัดนั่นภูเขาลูกนั่นอำเภอนั่นหมู่บ้านนั่นพอได้ยินเท่านี้ก็อยากไปแล้วอยากจะไปอยากจะเป็นเหมือนอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ไปนะทีนี้นี่นะมันถึงได้เดินไปเรื่อยๆแสวงหาไปเรื่อยๆก็จะมีคนพูดให้ฟังหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้ฟังหลวงปู่องค์นั้นท่านไปพักอยู่ที่ถ้ำตรงนั้นจังหวัดนั่นเขาลูกนั่นโอ้ยจำได้ละไปแล้วเนี่ยไปก็อยากจะไปเห็นตอนนี้ไม่มีใครอยู่ท่านออกจากที่นั่นเราก็ท่านไปที่อื่นไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าเราได้ไปเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านว่าทำนั้นปฏิบัติภาวนาดีเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีจิตสงบดีสัปปายะดีไม่มีเสียงรบกวนท่านพูดอย่างนี้อยากจะไปนะอากาศก็ดีเวลานั่งสมาธิเนี่ยว้าวมันมีความสุขไปได้ทำอยู่ที่นั่นจนชำระกิเลสได้บางองค์ก็พูดอย่างนั้นไปได้ธรรมะอยู่ที่นั่นเรียนรู้ทำอยู่ที่นั่นก็อยากจะไปเนี่ยมันก็เลยได้ตามรอยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆเนี่ยรุ่นหลังมาก็ไปเรื่อยๆพอเท่าแก่ชรามาแล้วเดินไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ก็เลยอยู่กับที่มันเป็นอย่างนี้มันหมดแรงนะเมื่อมันหมดแรงมันไปไม่ได้จะขึ้นเขาก็ขึ้นไม่ได้ตอนที่มันกำลังมันดีอยู่เป็นหนุ่มมันก็ไปนะแต่พอแก่ชรามาเลยเห็นยอดเขาเลยหมดกำลังแล้วใจไม่สู้เลยจะถอยหลังมาแต่ตอนเป็นมุมนึงเห็นเขาไม่ได้เลยกูต้องขึ้นไต่หลังเขาให้ได้เขาลูกนี้กูต้องเดินให้ตลอดเลยเดินอันนี้ไปทุดงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก่อนก็ไปเดินภูพานภูพานมันมีสองภูพานจังหวัดสกลนครก็มีภูพานก็ไปเดินจังหวัดสกลนครเดินตามภูเขาไปนะป่ามันรกนะภูพานสกลนครมันเป็นป่าดงเป็นป่าดงมันรกเดินยากหน่อยนึงที่นี่ที่ภูพานหนองบัวลำพูบนหลังเขาเนี่ยมันจะเป็นยาวไปไกลหลายอำเภอนะเป็นเขาที่ยาวเดินบนหลังเขาเนี่ยมันจะมีต้นเต็งต้นลังอยู่บนหลังเขาบนหลังเขาต้นมันก็จะสูงประมาณคือนี่แหละยอดเสาเนี่ยจากนั้นกับมันก็จะแตกกิ่งออกไปเป็นพุ่มเป็นเลยร่มเย็นตลอดเลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันเป็นหินลาดเป็นหินเป็นก้อนเป็นบางที่ก็เป็นที่ลาดต้นไม้ก็จะเกิดตามซอกหินอันนี้ไม่มีป่า
นะเดินไปเดินไปบางที่มันเป็นหินลาดลงไปอย่างเนี้ยอีกอย่างลงไปแล้วก้อนหินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอ่งน้ำนะขนาดเนี้ยมันก็ออกมังกรเนี่ยน้ำก็จะไหลล้นออกมาดิมันจะออกอยู่กับนั่นน่ะก้อนหินนั่นน่ะมันเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่เหมือนกับองค์มังกรเนี่ยมันก็ไปส่งน้ำที่นั่นน่ะน้ำฉันก็เอาที่นั่นน้ำสงก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ตักไปที่ไหนเลยเราอยู่ข้างล่างเองก็มันก็เอียงๆลงมาอย่างนี้เราก็ตักตรงนี้สงมันตรงนี้น่ะน้ำนะตักเอาตรงนี้น่ะไปต้มไปฉันเนี่ยมันสัพพยาดีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไปเจอน้ำถ้าเดือนเมษาเนี่ยเราเดินเขาจะเดินยังไงพระกรรมฐานรู้ได้ว่าน้ำมันจะมีอยู่ที่ไหนขึ้นบนหลังเขามองไปแถวนั้นเลยใบไม้มันเขียวเว้ยเนี่ยสงสัยน้ำสับมันออกที่นั่นไปเราต้องไปที่นั่นต้องไปพักพักนี่ไม่ใช่ว่ามีถ้ำเราจะไปพักได้เลยได้ต้องดูว่ามันจะมีน้ำหรือเปล่าต้องไปอย่างนั้นมีน้ำน้ำตกลงมาตามร่องหินลงมาอย่างนี้มันจะมีถ้ำอยู่ติดต่อกันไปอย่างนี้ก็ไม่ไกลอย่างนี้บางทีก็ห่างกันประมาณสักเส้นหนึ่งจากถ้ำไปอย่างนี้ก็ไปอาศัยน้ำอยู่ที่นั่นเพราะมันตกลงมาแล้วบางที่มันก็จะเป็นแอ่งใช้ตลอดทั้งปีก็หมดไหลเลยบางที่ก็ไหลแรงเหมือนกับน้ำตกบางที่มันก็ไหลกระจอก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 ไปแต่มันไม่หมดใช้ทั้งปีก็ไม่หมดนะมันไหลออกลงไปมีน้ำที่หนึ่งอยู่ที่ฝั่งทางจังหวัดอุดรเขาเรียกว่ากุดจับแล้วตอนนี้อำเภอกุดจับแล้วตรงที่บ้านหนองกุงหนองกุงกับบ้านห้วยเชียงหนองกุงกับห้วยเชียงนี่ในระหว่างตรงฝั่งลำห้วยไปฝั่งทางตะวันออกมันจะเป็นหมู่บ้านเลยลำห้วยขึ้นมาจะเป็นเนินเขาขึ้นไปดงน้ำจะตกลงมาบนเขาเลยตึม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 ตลอดทั้งวันทั้งคืนโอ้น้ำใสดีนะหน้าเดือนสี่เดือนห้านะโอ้ยมันเย็นเจี๊ยบน้ำก้อนหินเนี่ยนั่นแหละไปอยู่ที่อย่างนั้นเลยมีสัพพายะดีนั่งภาวนาก็ไม่ต้องมานั่งอยู่ใกล้ถ้านั่งอยู่ใกล้มันน้ำมันตกลงใส่ก้อนหินตึม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 เราก็ต้องไปอยู่ไกลๆห่างไปประมาณสักกับกิโลเพื่อแต่เวลาจะส่งแล้วก็มาส่งที่นี่นี่แหละไปหาสถานที่ที่สัปปายะนะหมู่สัตว์ป่าก็เยอะไปพักอยู่ที่นั่นมันน้ำดีต้นไม้มันก็ต้นไม้ใหญ่ด้วยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆข้างล่างเนี่ยมันจะเตียนหมดแต่ข้างบนหนึ่งมุงหนาทึบไม่ถูกแดดเลยพวกลิงป่าเนี่ยโอ้ยเป็นฝูงๆนะไปเจอลิงมันประชุมกันทุกวันมันจะมาประชุมกันที่นั่นต้นไม้ใหญ่เราเดินไปแมลงวันมันมากินขี้ลิงเขาเรียกว่าที่ชมประชุมของมันในต้นไม้ใหญ่เต็มต้นไม้ตั้งหลายร้อยตัวอย่างเนี้ยมันมารวมกันมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยสัตว์ป่ามันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ลงไปที่ใกล้ๆห้วยเชียงน่ะมันจะเป็นป่าดงดิบแต่มันจะมีตามลำห้วยมันจะมีต้นเลาต้นเลาเหมือนกับต้นอ้อยเนี่ยเป็นดงเสืออยู่ที่นั่นน่ะเสือโคร่งใหญ่อยู่ที่นั่นตอนนั้นน่ะหลวงปู่เกือบกันเอาไปนะที่อันนี้เราคิดเฉยๆว่าเกือบว่ามันเอาไปนะแต่จริงๆเรามันมาดมเลยดูเฉยๆหรอกมันจะมาดมหอมไหมน่ากินหรือเปล่าว่านะมันเขาคิดอย่างนั้นแต่เราหลับมันตายแล้ว
ไปอยู่ที่นั่นก่อกองไฟไว้มันหนาวแล้วก็นอนอย่างนี้คนหนึ่งนอนอยู่ฝั่งนั่นแต่มันมาอยู่ฝั่งที่หลวงปู่เลยหลวงปู่นอนอยู่นี่มันแบบกดดินอยู่เนี่ยโอ้ยรอยเท้าใหญ่ปู่พอเช้ามาลอยอะไรเวลามันปู่อยู่นี่เมื่อกันอยู่ใต้คางมันน่ะเรานอนอยู่นั่นโอ้ยพอเห็นรอยมันขุดดินตอนเช้ามันเปียกๆอยู่นั่นดินเปียกๆขาอ่อนเลยคนเราขาอ่อนเดินจะไม่ได้แล้วกลัวเสือตอนยังไม่นอนไม่กลัวด้วยแต่พอไปเห็นรอยมันเท่านั้นแล้วขาอ่อนนะเดินไปไหนก็เหมือนกับเสือมันจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะคบกูตอนไหนนาะอะไรไปที่ไหนก็กลัวเลยคิดจะไปหาถ้ำเดินไปเห็นถ้ำต้องมองไกลๆซะก่อนหรือมันจะนั่งอยู่ในถ้ำอย่างเนี้ยก่อนจะตะคบนะคิดเอาปรุงเอาเนี่ยคิดไปปรุงไปปรุงไปแล้วหลายวันก็เกิดข้อตำหนิขึ้นมาละปัญญาก็เริ่มเกิดเลยหลังจากกลัวมากๆแล้วมันก็เริ่มเกิดได้ยินหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านว่าเนี่ยมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเสือมันก็สัตว์เนี่ยเราประเสริฐกว่าสัตว์ไม่ใช่เหรอไปกลัวมันทำไมพอคิดอย่างนี้ยังกลัวอยู่ดิเราไม่มีเล็บเหมือนเสือเพราะว่าเนี่ยมันตะคุบหัวตายแล้วทั้งปรุงกลัวทั้งปรุงไม่กลัวเพราะงั้นนี่วิธีที่จะหาวิธีที่จะเอาชนะมันได้ที่นี่คิดไปไงมันก็สู้เสือไม่ได้คิดตอนสู้นะถ้าเกิดว่ามันตะคุบเราจะสู้มันก็ไม่มีทางที่จะสู้มันไม่ได้สิ่งที่มันจะวางได้ก็ถ้าเราเคยมีกรรมกับมันนะเราเคยได้ทำลายมันก็จะมาแก้ตัวคืนนะถ้ามันมาทำลายเราก็ถือว่าเราใช้หนี้มันอย่าไปผูกขาดพยาบาทซึ่งกันและกันขอแต่ว่าเราภาวนาทุกวันเนี่ยให้จิตมันบริสุทธิ์ก็แล้วกันเราเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีล227ครบสมบูรณ์แบบเราเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เราสามารถที่จะเสียสละร่างกายสังขารอันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เรามานี่เรามาแสวงหาธรรมเราพอใจแล้วที่เราได้มาปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเราไม่เคยเป็นศัตรูกับเขาเขาก็เป็นเหมือนกับมิตรของเราไปอยู่ที่ไหนสัตว์กับมนุษย์เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเพศบรรพชิตอย่างนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเทพเทวดาก็จะบดลบันดาลให้จิตของสัตว์ร้ายทั้งหลายกลายเป็นมิตรกันกับเราได้เพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวทำไมเอาธรรมะเข้ามาถ้ามันมีจริงๆจะมันตายกับปากเสือกับพุทโธเนี่ยใจมันขาดกับพุทโธเลยความกลัวมันก็หมดไปก็เลยไม่กลัวเสือนะนี่การที่เดินป่าเดินทุดงไม่ได้กลัวเสือบางทีก็กลัวช้างนะเสียงสร้างมันหักกิ่งไม้โป้งป้าโป้งป้ามองหาก้อนหินก้อนใหญ่ๆแล้วจะขึ้นก้อนหินก้อนหินมันใหญ่แล้วต้องปีนขึ้นไปนั่งดูสังเกตดูมันก็มองไปก็เห็นมันหักต้นไม้อยู่ไกลๆมันก็ไม่มาหาพระหรอกแต่พระก็กลัวมันพอเห็นไม่เป็นอะไรแล้วก็ไปไปกับใครกับมันละเดินไปคนมาทิศทางจะไปหามันก็แล้วกันไม่ไว้วางใจมันนั่นแหละก็ไปประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างในการเดินทุรงกรรมฐานที่นี่เดินหลังภูพานไปนี่ไปเดินไปลงนู้นตรงข้ามกับบ้านห้วยเสียงลงไปฝั่งนั้นฝั่งทางตะวันตกไปบ้านหนองปิงลงจากหนองปิงเข้าทุ่งปงบ้านทุ่งปง
ไปตำบลกุฎประสูออกไปทางหนองแบงปากช่องสมัยนั้นเป็นดงทั้งหมดเดินป่าเดินเขาเนี่ยต้นไม้เนี่ยโอ้ยมันงามนะต้นไม้ไผ่เนี่ยไม้ลวกไม้ข้าวหลามเนี่ยโอ้มันงามมีจะลำใหญ่ๆขนาดนี้ไม้ข้าวหลามงามเป็นงามโยมเขามาตัดทำข้าวหลามให้โหบางข้าวหลามบางเดียวฉันก็ไม่หมดนะมันมีสองประเภทสองไม้อันหนึ่งเป็นไม้ปอกไม้ปอกมันจะป้องมันยาวขนาดนี้ที่มันงามๆแต่ไม้อันหนึ่งเป็นเรียกว่าไม้ข้าวหลามป้องมันจะยาวขนาดนี้ไม้ข้าวหลามมันคนละอย่างนะจะเป็นไม้ข้าวหลามเหมือนกันไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างนั้นก็มีตาพระขาวติดตามไปได้นะตาพระขาวก็มาเข้าหน้านี่แหละป้องผมให้กระทึกให้รับไตรสรคมรักษาโบสถ์สินให้พายข้าวสารไปห่อข้าวสารเดินไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นตัดไม้ไผ่เผาข้าวหลามฉันไปอาหารไม่มีไม่เป็นไรนะพอแต่ได้ฉันข้าวหลามก็พอเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวเรื่องอาหารนี่คือการเดินทุดงเป็นบางครั้งก็ทำอย่างนั้นนะเพราะตาว่าเขาก็อยากจะไปกับครูบาอาจารย์ในหลวงปู่หลวงปู่อ่อนท่านสอนตั้งแต่เป็นนาคอย่างเนี้ยเป็นนาคยังไม่บวชง่าย6เดือน7เดือนปีนึง2ปีถึงจะได้บวชทำไมไม่ได้บวชง่ายถ้าบวชแล้วเราจะไปทุดงมันไม่สะดวกคนหนึ่งต้องเป็นผ้าขาวไปก่อนที่มันไม่สะดวกคืออะไรจะต้องทำอาหารถวายพระเผาข้าวหลามถวายพระตอนตัดยอดไว้มาเผาถวายพระนี่นะเดินทุดงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าบางหน้า3ปี4ปียังไม่ได้บวชเลยเข้านะภาวนาจนเป็นถึงได้บวชนะพอจนมีคนอื่นมาเข้าหน้ามาทดแทนนั่นถึงจะบวชนี่คือการเดินทุดงสมัยก่อนสมัยนี้โอ้ยยังไม่ได้เข้าหน้าจะบวชแล้วบวชพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยมันไม่เหมือนกันสมัยหลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราหลวงปู่ครูบาอาจารย์สอนพวกเราขานนาคท่องของนาคขานนาคจะต้องอักขระฐานกรผิดคำเดียวไม่ได้นะถ้าผิดก็ถือว่าไม่ขังแล้วคาถาไม่ครบนะสมมติว่าเราเรียนคาถาอาคมมาเนี่ยเราท่องไม่ได้ในครึ่งกลางๆคาถาก็ไม่ดีสวดทำอะไรก็ไม่ได้ถ้ามันคล่องมันจบจิตใจของเราก็เข้มแข็งคำว่าเข้มแข็งนี่ไม่ได้เข้มแข็งที่จะไปสู้กับเขาไม่ฆ่าเขาไม่ไปทำลายเขาถึงจะไปอยู่ในป่าในเขาพวกผู้ผีปีศาจมันก็มีเจ้าที่เจ้าทางผู้ผีภูผีถ้ำผีอะไรมันมีหมดละไปอยู่ที่ตามป่าตามเขาก็ยังมากราบเราเลยนะมากราบเป็นคนมาเนี่ยมากราบเขาก็จะมารายงานตัวบอกว่าผมอยู่ที่นี่มาพันปีสองพันปีหมื่นปีแล้วแต่เขาจะพูดนะแล้วแต่เขาจะเล่าให้ฟังนะชีวิตความเป็นมาของเขาไม่ได้มาเป็นศัตรูมาพระกรรมฐานเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปไล่อาคมคาถาที่จะไปต่อสู้กับเขาเอาเมตตาธรรมเข้าไปพอคุยกันได้ก็รู้เรื่องกันแล้วก็พูดธรรมะนะทีนี้โอ้ยทำไมไม่ภาวนาจำเป็นทำไมมาอยู่ที่นี่กับทุกอย่างลำบากอยู่นี้ตลอดไปไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเราได้นอกจากใจของเราจะน้อมถึงไตรสรณคมถ้าเราน้อมถึงไตรสรณคมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจใ
จิตของเราได้รับว่าธรรมะจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่พระสงฆ์เข้าที่ปฏิบัติธรรมในขณะที่ท่านจะเข้าที่ปฏิบัติธรรมท่านก็จะต้องไหว้พระสวดมนต์ในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งใจน้อมเอาใจสรณมนาคมคือพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่พระสงฆ์มาอยู่ที่นี่ก็มาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้น้อมจิตอนุโมทนาด้วยก็ได้บุญแล้วสอนไปทั้งผีไม่ใช่ไปสอนแต่คนได้สอนผีไปด้วยผลสุดท้ายจิตวิญญาณนั้นก็ได้รับธรรมะเมื่อได้รับธรรมะก็มาขอร้องขอร้องเขาลองอะไรอ่ะเขาจะให้ทรัพย์สมบัติน่ะที่นี่พระกรรมฐานพยายามที่จะปฏิบัติสำหรับอาสวะกิเลสของตนเองที่มีอยู่ให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงพอเขามาพูดบอกว่าผมมาอยู่นี่ไม่ได้ไปเกิดเพราะเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่มีทองคำอยู่ที่นี่มีพระพุทธรูปทองคำฝังอยู่ที่นี่มีพระพุทธรูปสำริดฝังอยู่ในที่เป็นพันปีสองพันปีมาเอาซะแล้วผมก็จะได้ไปเกิดเนี่ยบางทีก็ถ้าเรายังคิดไม่ตกก็ไม่เอานะคำว่าคิดไม่ตกเนี่ยคิดยังไงถ้ากูได้ไปนี่กูจะไปไว้ที่ไหนคนมาขอกูจะหวงไหมหรือว่ากูได้ไปแล้วกูจะไปเอาไปไว้ที่ไหนคนถึงจะไม่ขโมยโอ้ยคิดแล้วคิดอีกถ้ากูเอาติดตัวไปตลอดเวลาวางไว้พระตั้ง9นิ้วอย่างเนี้ยพระทองคำฤทธิ์บางทีเป็นพระยืนสูงสักประมาณ60เซน70เซนอย่างเนี้ยมัน60เซนจนมากกว่าจะ60เซนเป็นทองสำริดเป็นพระยืนอย่างเนี้ยเราก็จะไปใส่ย่ามก็หนักเนี่ยอ้าวจะเอาไปยังไงอ่ะถ้าเอาวางไว้เขาก็จะขโมยเนี่ยเอาแล้วกูรักษาสมบัติเขาไม่ได้กูจะทำยังไงคิดไปคิดมากูก็จะมาติดอยู่อย่างนี้กูจะได้ภาวนาบ่เอาละไปไหนก็ห่วงแต่พระโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนจะท้ายก็ไม่เอาปฏิเสธเขาไปนี่แหละบางครั้งก็ต้องปฏิเสธบางครั้งก็ไม่ปฏิเสธก็ยังเอาอยู่เลยไปได้อยู่ที่เนี่ยจังหวัดเลยมันมีถ้ำมันมีถ้ำที่นี่พระก็ไปภาวนาอยู่ที่นั่นมันเป็นที่พักของพระกรรมฐานลงไปนี่มันก็เป็นเหวลึกลงไปอากาศก็เย็นดีเลยทำองค์ไหนไปพักอยู่ที่นั่นไปการกดอยู่ที่นั่นเขาทำแค่ไม้ไผ่ไว้ให้โยมเขาไปทำไว้เพราะองค์ไหนก็ไปมันมันห่างไกลจากที่พักไป6-7กิโลอย่างนี้ห่างจากหมู่บ้านไปที่นี่องค์ไหนจะไม่มาบิณฑบาตไม่มาฉันจะต้องไปพักอยู่ที่ถ้ำนั่นมันจะไปอยู่สัก7วันถึงจะลงมามาบิณฑบาตมาฉันถึงจะกลับไปใหม่พอขึ้นไปพักอยู่ที่นั่นนั่งภาวนาไม่เป็นไรหรอกเดินจงกรมไม่เป็นไรตอนเดินจงกรมอยู่ก็ไม่เป็นไรตอนขึ้นไปนั่งอยู่แค่ก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนอนเนี่ยดิมันลากขาตกเตียงแล้วนอนไม่ได้ตกเตียงองค์ไหนก็กลัวเลยจริงหลับตาอยู่ก็เห็นนะมันมาลากขาทีนี้พอมันมาลากขาทำไงโอ้ยกลัวเลยมันผ่าลากขาตกเตียงเลยคนสุดท้ายก็ตอนเช้ามาไปแต่เช้ามืดเลยอยู่ไม่ได้ครบ7วันละไปเลยก็เ
็ไปเล่าให้กันฟังองค์หนึ่งก็มันมีจริงๆเลยท่านบ้าหรือเปล่าปรุงแต่งหรือเปล่าคิดว่าปรุงแต่งเอาผมลองไปเอาลองไปก็ไปเลยไปก็ไปเจออีกมาเล่าหลายคนหลายเล่าทีนี้ก็หลวงปู่คำผ่องก็ไปพวกเราไปเลยเปลี่ยนกันไปมันก็มาลากขาตกเตียงเนี่ยมันลากขาตกเตียงจะทำไงหลวงปู่คำผ่องว่าเฮ้มันมาตอนเรานอนหลับที่นี่เราไม่ต้องนอนหรอกมึงจะกี่วันกี่คืนก็อยู่นั่นนะ7วัน7คืนก็อยู่นั่น10วัน10คืนก็อยู่นั่น15วัน15คืนก็อยู่นั่นเดินจงกรมแล้วก็มานั่งนั่งแล้วก็ไปเดินจงกรมผลสุดท้ายผียอมรับเข้ามากราบนี่พอมากราบนิมนต์หลวงพ่อไปเอาพระพุทธรูปอยู่ที่ทางส้นทางจงกรมเลยพวกผมมาอยู่เนี่ยหลายพันปีแล้วไม่ได้ไปเกิดเฝ้าพระอยู่เนี่ยเอาพระมาฝังไว้นี่เลยกลัวเขาจะขโมยมาเฮ้ยเราก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าคิดไปคิดมาเขาอยากจะไปเกิดเอ๊ะหลวงปู่ท่านว่าจะสร้างโบสถ์อยู่หนองบัวบานแต่ทำไงเอาไปถวายหลวงปู่ดีกว่าเดินไปทางเส้นทางโยกมือมันเป็นทางที่มันสุดทางพอดีเวลาเราเดินไปเราก็หมุนเราไปเหยียบเสียนผ้านะมันจะโผล่ขึ้นมาดิ่มเล็กไม่ทองเหลืองทองคำนะมันดิ่มหนึ่งที่เสียนผ้ากับมีดอะไรขุดออกมาได้มีดขุดขุดไปขุดมาขุดไปขุดมากันเอาขึ้นมาได้ไปทำสะอาดดีจุดธูปจุดเทียนบูชาเอาไปตั้งกราบไหว้สวดมนต์นะไปไหนก็เอาไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยพอกลับน้องบัวบานก็ไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็เอาไว้บรรจุเจดีย์นะอันนี้ไม่ได้เป็นห่วงนะเพราะว่าเราไม่ห่วงไม่หึงไม่เสียดายได้ถวายหลวงปู่เราท่านจะเป็นเก็บเป็นไงก็เป็นเรื่องของท่านเราวางแล้วแต่ถ้าเป็นทุกวันเนี่ยจะไปให้องค์ไหนก็ไม่อยากให้เลยไม่เชื่อพระทุกวันเลยพระทุกวันเนี่ยได้ประดับกลัวก็จะไปขายอีกเขาล่าพระเก่าเลยใช่ไหมเนี่ยองค์ละเป็นล้านอย่างหนึ่งโอ้ยตายแล้วบางทีก็เอารถงามๆมาแลกคันหนึ่งเอาเลยเดี๋ยวไงบางทีก็มันเป็นทองคำเลยแต่ก่อนเขาไปหลอมทองเลยหลอมทองขายทองคำเอาพระนี่ไปหลอมมีโยมไปเอาอยู่ที่โบสถ์เก่าที่อำเภอกุมภาวะปีอำเภอหนองหานนี่นะมันเป็นโบสถ์เก่าที่ตรงนั้นนะใครไปที่นั่นก็ผีมันแก่มากเลยมันไปบีบคอทุกคนที่นี่พอสี่คนเนี่ยไปเห็นพระอยู่ในโบสถ์เก่าๆนั่นน่ะไปเอากลางวันได้เลยไม่ได้ไปเอากลางคืนไปเอากลางวันคนชาวบ้านเขาก็ไม่กล้าไปแล้วเขากลัวที่ตรงนั้นไปเอามาแล้วก็มันเป็นทองสำริดผสมทองคำนี่จะเอาไงอ่ะอยากได้ตังค์ได้ไหมอยากได้ตังค์จะเอาพระไปขายแล้วก็กลัวคนจะเห็นจะทำไงล่ะไปขายทองดีกว่าทำไมถึงจะเป็นทองต้องก่อเตาขึ้นมาหลอมทองทำลูกสูบใส่ฐานแดงๆสูบเหมือนกับเผาเหล็กตีมีดเนี่ยทีนี้พอเหล็กพอมันไฟมันกล้าเนี่ยทองมันก็จะละลายแล้วก็มันจะไหลเข้าไปสู่กระบอกก็บอกดินที่เขาปั้นดินเหนียวไปเผาแล้วมันก็จะเป็นแบบอิฐมอนเราเนี่ยมันก็จะไหลเข้าเป็นตำบองก็จะเป็นทองแท่งออกมาพอไปเอาแล้วก็ไปหลอมเผายังไงก็ไม่ละลายใช่ไหมเมื่อไม่ละลายความอยากของคนก็ยังพยายาม
ได้ขันดอกไม้ธูปเทียนแต่งขันห้าขันแปดขึ้นมาไปขอคารวะขอคารวะขอให้ทองละลายข้าพเจ้าจะรับเอาทั้งหมดบาปบาปอะไรก็จะรับหมดจะตายหาตายโหงแบบไหนก็เอาหมดขอแต่ว่าละลายสี่คนไปอธิษฐานแต่คนที่สี่นี่ไม่ได้อธิษฐานกับเขาคนที่สี่แต่ไปร่วมวงอยู่ไปเอากับเขาอยู่แต่ว่าไม่ได้อธิษฐานแต่สามคนนั่นอธิษฐานให้ตายหาตายหูนี่ที่นี่พออธิษฐานแล้วไปหลอมทองละลายพอทองละลายแล้วก็ยังไม่ได้ไปขายนะยังไม่ได้ไปขายคนที่หนึ่งไปแข่งกันคนที่หนึ่งจะไปอุดรเขาเอารถหกล้อรถสิบรถหกล้อสมัยนั้นรถหกล้อเดียวสำหรับขนไม้ท่อนไม้ทุกซุ้งใช่ไหมรถเดียวที่เขาหลากไม้อ่ะก็นั่งรถไปจะไปอุดรกับเขาก็ไปขึ้นรถไม้เขาไปถึงไม่ถึงอำเภอหนองหานเลยตกรถตายตายหาตายหูอีกคนที่สองนอนไปนอนนาไปทำนาออกไปนาแล้วก็ได้ปืนปืนแจ๊บนี่แหละเห็นนกมันเยอะๆก็จะไปยิงนกเลยมือนี่ก็จับลากปืนไม่ได้ลากปืนก็ขึ้นต้นไม้ดึงปืนขึ้นมาเลยไม่เอาขึ้นก่อนเลยมือนี่ก็จับเหนี่ยวขึ้นไปตัวไอ้กันไกลกระดอนะลูกยางปืนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เขาเกี่ยวกับดึงลากขึ้นมาลั่นตับเข้าก้นตัวเองตกต้นไม้ตายอันนี้คนที่สองคนที่สามน่าเกี่ยวข้าวอย่างนี้แหละสมัยก่อนเกี่ยวข้าวเราก็ไปนอนเฝ้าข้าวอยู่ที่นาก็ทำเป็นกระท่อมเอาฟางคุมไว้แล้วตัวเองก็นอนอยู่ข้างล่างไปนอนเฝ้าข้าวที่นาเกี่ยวข้าวเราก็หาข้าวมากองไว้นอนเฝ้าข้าวอยู่ที่นาเรียกเป็ดเตี้ยนไก่วันนั้นนวดข้าวได้ครึ่งนึงแล้วล่ะจะก็ไปนอนอยู่นั่นลูกหลานก็ออกไปตอนเช้าพอก็ออกไปแล้วเขาก็ไปช่วยนวดข้าวพอนวดข้าวล่ะเจ๊ก็อยู่ในนั้นเนี่ยเจ๊ก็สูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟมันไหม้ฟางด้วยเด้อเจ๊ก็นอนสูบบุหรี่ก็นอนท่านี่เนี่ยไฟไหม้มันลุกขึ้นไหมกระท่อมมันกระพังนะฟางเยอะๆนะไฟไหม้เผาดับเป็นตอตะโกอยู่นั่นโอ้บาปกันนะนั่นก็ยังอยากได้อยู่นะคนนะเนี่ยกิเลสของคนในธรรมดาเลยความอยากของคนเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยไปอธิษฐานทีนี่คนที่สี่เนี่ยไม่ได้อธิษฐานกับเขาแต่กลัวตายที่นี่ทำไมกลัวตายแต่ก็ตอนนั้นก็อายุ80กว่าปีแล้ว80กว่าปีก็ลูกชายก็บวชเป็นพระเป็นหลวงพี่หลวงปู่นี่แหละอาจารย์จันทาอาจารย์จันทาเนี่ยบวชคนรูปร่างเหมือนกับชูชกพราหมณ์เนี่ยลักษณะคางยาวหนวดเยอะๆนะท่านก็เป็นพระที่เป็นรุ่นใหญ่ของหลวงปู่ศรีบ้านนนทองอินนะเป็นรุ่นพี่น่าจะห่างกันกับหลวงปู่ประมาณ12พรรษานี่แหละอาจารย์ยันทาท่านก็มาบวชเป็นพระธุดงค์ไปยังพรรษาอยู่กับหลวงปู่ตื้อที่เชียงใหม่แต่ก่อนไปกับหลวงปู่ตื้อแล้วก็หลวงปู่ก็ไปหลวงปู่ตื้อไปแต่ท่านอยู่กับหลวงปู่ตื้อมานานนะทีนี้
พระกรรมฐานชอบเรียกท่านว่าท่านกนธัญญะเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนแขกอ่ะเหมือนพระแขกเลยอาจารย์กนธัญญะกนธัญญะพระพราหมณ์สมัยก่อนนึงที่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสุดแรกปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะกนธัญญะพราหมณ์ท่านก็มักจะเรียกกันอย่างนั้นต่อมาก็เลยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังก็เลยเอาพ่อไปด้วยนะไปไหนก็เอาพ่อไปสอนพ่อภาวนาพ่อก็ไม่อยากตายเหมือนอย่างคนอื่นครับก็เลยไปสมาทานอุโบสถศีลนะรับไตรสนคมใส่ชุดขาวรักษาอุโบสถศีลจนตายกับผ้าขาวพอพ่อตายแล้วปู่ก็ได้ไปเผาศพไปเผาศพไปจัดการศพร่วมกันที่นี่ต่อมาจันจันทาก็มาป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ก็มาพักอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่นะบางเขนเนี่ยแล้วตอนนั้นเราไปเฝ้ากันท้องลำไส้มันเปื่อยเลยไหลออกคนเหม็นคนสุดท้ายก็หลวงปู่เพ็งกับประโกที่ขอนแก่นไม่ไหวหรอกไงคนถึงได้มันจะตายไปขอนแก่นไม่มีใครเผาศพได้เลยแล้วได้เอาขึ้นรถไปอยู่ขอนแก่นวัดป่าเราฮะไปมรณภาพอยู่ที่นั่นก็ได้ไปเผาศพอยู่ที่นั่นนี่ได้พระกรรมฐานท่านก็ได้ปวดญาติพี่น้องของตนเองนะเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในองค์หนึ่งน่าเสียดายอยู่ท่านตายก่อนวัยตอนนั้นก็อายุขึ้น50กว่าปี50กว่าปีก็ยังไม่สมควรที่จะตายเหมือนกันนะแต่มันเป็นโรคมะเร็งนะท่านชอบอยู่ป่าอยู่เขาไปด้วยกันสมัยก่อนกับหลวงปู่ศรีนี่นะไปด้วยกันองค์หนึ่งไปอยู่คำบายางก็ไปที่ขอนแก่นเป็นพระทุดงที่สำคัญรุ่นนั้นรุ่นเป็นรุ่นพี่ไล่ๆกันนั่นก็น่าเสียดายถ้าท่านไม่เป็นโรคมะเร็งก็ตอนนี้ก็ยังจะอยู่80กว่าปีแล้วแต่ตอนนี้นะน่าเสียดายอยู่คนกำลังเคารพนับถือพระรุ่นน้องก็กำลังยกย่องปอปันมาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นคนไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเวลาท่องสวดมนต์เนี่ยท่านจะนั่งหลับตาเอ้าไม่อ่านให้ฟังก็จะอ่านให้ฟังทีละอย่าเอายาวเลยเอาแค่วรรคทีละวรรคถ้าอย่างที่มงคลสูตรอย่างนี้อาเซวนาจะพาลานังก็เอาอย่างนี้อาเซวนาจะพาลานังอาเซวนาจะพาลานังอาเซวนาจะพาลานังเอาเข้าแล้วเอาเปลี่ยนวรรคใหม่ปันดีตานันจะเซวนาปันนันจะเซปันจะเซวนาว่าตามท่านจะให้ภาวะอยู่เลยท่านอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็สวดมนต์ได้หมดเลยสวดมนต์ได้หมดเนี่ยความจำของพระกรรมฐานสอนกันอย่างหลวงปู่คำพองนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออกไปที่อุดรบ้านดันหวายเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่หลวงปู่คำพองไม่มีใครสอนเลยไม่มีใครสอนนั่งภาวนามีคนมาสอนในสมาธิสวดปฏิโมกจบเมื่ออันนี้กับบุญอีกอย่างหนึ่งหลวงปู่จันทานอีกองค์หนึ่งอ่านหนังสือไม่ออกอาศัยให้พระบอกหลับตาแล้วก็อ่านให้ฟังครั้งหนึ่งสองครั้งท่านก็ได้เลยหลวงปู่จันทาพอพระรุ่นนี้อาศัยสมาธิภาวนานั่นแหละที่ท่องหนังสือไหว้พระสวดมนต์ต่างๆแต่พอภาวนาเป็นแล้วนี่
แหมท่านคล่องที่สุดเลยหลวงปู่จันทาหลวงปู่กระพองก็เหมือนกันเป็นพระเถระผู้ใหญ่สมัยนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนอย่างที่หลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้อเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาภาษาอย่างอื่นไม่เคยได้เรียนรู้แต่ภาษาอีสานนะแต่พอไปถึงต่างประเทศนะไปถึงต่างประเทศอย่างที่เข้าไปประเทศลาวเนี่ยไปเจอพวกข้าตองเหลียงเนี่ยข้าตองเหลียงมันก็พูดเหมือนกับพวกคนป่านะหลวงปู่ตื้อรู้หมดเลยเขาพูดอะไรคุยกับเขาได้ด้วยนี่ท่านก็มีญาณพิเศษอันหนึ่งที่สามารถที่จะรู้ได้แต่หลวงปู่แหวนนี่รู้ไม่ได้เขาพูดต้องถามหลวงปู่ตื้อไปด้วยกันเนี่ยมันได้คนละอย่างมันได้คนละอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนได้ธรรมะได้คนละอย่างหลวงปู่แหวนท่านก็ได้อย่างหนึ่งหลวงปู่ตื้อก็ได้อย่างหนึ่งทั้งที่ไปเป็นคู่กันนะได้ไม่เหมือนกันก็ได้ธรรมะเกิดขึ้นจากธรรมะนี่นะอาศัยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลวงปู่ตื้อไปสู้กับพวกผียักษ์ท่านสู้ยังไงอ่ะนั่งสมาธิสู้พอท่านนั่งอยู่เนี่ยมันก็มานั่งอยู่ใกล้ข้างหน้ารูปร่างใหญ่โอ้ยมันส่งกลิ่นเหม็นมันจะหมกจะหักก็ล่ะหายใจไม่เข้าใจจะขาดบอกหนีมันก็ไม่หนีไม่หนีแล้วเดินไปเอาน้ำสาดมันลุกขึ้นไปเอาขันไปตักน้ำมาสาดใส่พอจะสาดน้ำกันมันก็เดินหนีพอนั่งสมาธิมันก็มาอีกมันก็มารบกวนท่านที่นี่ก็มันมาเหม็นเนี่ยมันทำให้กลิ่นเหม็นเลยมันเหม็นนี่บอกนี้มันก็ขอเราเอาน้ำไปสาดมันอีกลุกไปตอนนี้ขันน้ำหายแล้วมันถึงขนาดนั้นเนี่ยพวกผีไม่ใช่ธรรมดาวันสุดท้ายก็นั่งไปนั่งมาจนสว่างก็ได้ธรรมะพอได้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วมันจะมีธรรมะเกิดขึ้นก็สามารถที่จะรู้กับมาจิตวิญญาณก็คุยกันได้พอคุยกันได้ก็พวกผู้ผีปีศาจก็ยอมรับสารภาพเป็นลูกศิษย์นะรับยอมรับไตรสรณคมเหมือนกันนะเนี่ยจิตอำนาจมันเหนือพวกจิตวิญญาณนี่ถึงเรียกว่าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านจึงพูดว่าพระพุทธเจ้ากำจัดภัยได้จริง อย่างที่เราภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเรากำจัดภัยได้จริงหรือว่าธรรมโมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใครได้ไปพึ่งปฏิบัติตามกำจัดภัยได้จริงสังโฆพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกำจัดภัยได้จริงนี่กำจัดภัยได้จริงอย่าว่าแต่มารภายนอกกิเลสภายในยังกลับกันกำจัดได้นี่การทำของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าไตรสรณคมสรณะก็เป็นหมายถึงว่าที่พึ่งแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งทางใจของเราพุทธังสรณังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เคารพจะนับถือของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีธรรมังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพและนับถือที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบพระธรรม
ว่าพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่เคารพและนับถือของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนะเนี่ยบางทีก็สวดเป็นนัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังว่าอย่างนี้ก็ได้นัตถิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังนัตถิเมสรณังอันยังสังโฆเมสรณังวรังอันนี้แปลก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีถ้าไปพูดอีกอย่างนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงแต่ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารักษาจิตให้สงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระธรรมเมื่อจิตของเราหนักแน่นอย่างนี้นะเราจะไม่เคารพอย่างอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าไตรสรณคมเราหนักแน่นอยู่ในจุดนี้ส่วนเดียวเนี่ยไม่ต้องไปอ่อนหวั่นหรือไปหวั่นไหวตามกระแสอย่างอื่นไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำลายเราได้เนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาทำลายเราได้พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้แล้วกำจัดภัยได้จริงการกำจัดภัยได้จริงก็คืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นอย่างไกลเนี่ยก็ให้พากันเอาไปประพฤติปฏิบัติที่วันนี้ก็ที่ว่าเป็นวันรวมกฐินวัดป่าเขาผู้หลงเขาพวกเราที่เรียกว่ากฐินสามัคคีสามัคคีก็หมายถึงว่าไม่ได้ยกว่าเป็นใครเป็นเจ้าภาพใหญ่อะไรแล้วใครจะมีอะไรมาก็เอาตามสภาพที่มันจะเกิดขึ้นในกลางสงฆ์อย่างวันพรุ่งนี้ผ้าขาวที่เราได้มาเนี่ยวางไว้ที่กลางสงฆ์สงฆ์ก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดพรรษา3เดือนไตรมาสอยู่จำพรรษามาสมควรที่จะได้รับผ้ามหากฐินอย่างนี้ศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาแล้วก็จะเอามาวางไว้กล่าวคำถวายวางไว้ที่ตรงกลางพระสงฆ์ก็จะไม่แต่ต้องเมื่ออุปโลกเสร็จแล้วการเรียกว่าอุปโลกนี่ก็คือถามซึ่งกันและกันแต่เป็นภาษาสาบาลีว่าผ้าที่มาตกอยู่เนี่ยเราสมควรที่จะยกให้ใครเป็นผู้ครองผ้ามหากฐินเป็นผู้รับผ้ามหากฐินเป็นคำสวดออกมาที่เรียกว่าคำอุปโลกพอตกลงกันว่าสุดท้ายก็สาธุให้องค์นี้นะให้องค์นี้ก็สาธุพอสาธุแล้วยกมาตั้งไว้ตรงกลางก็สวดพอสวดเสร็จแล้วก็ยกให้พระสงฆ์ผู้ที่เรายินดีมอบให้นั่นแหละยกให้แล้วท่านก็จะไปด้านหลังผ้าที่เป็นช่างก็จะไปตัดผ้ามหากฐินนะทีนี้ถ้าเราวิธีที่เราทอดกฐินแล้วผ้าเหลืองก็มีผ้าไตรจีวรก็มีแต่อันนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเป็นผ้ากฐินโดยสมบูรณ์แบบผ้าที่สมบูรณ์แบบคือผ้าขาวที่ตัดวันนี้เย็บวันนี้ย้อมวันนี้ตากให้แห้งวันนี้แล้วก็มากานในคืนวันนี้อย่างนี้อย่างวันพรุ่งนี้ก็เราทอดแล้วก็จะไปตัดแล้วก็จะย้อมย้อมแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็จะมาทำขึ้นมาทำพิธี
การกฐินนั่นแหละถึงเรียกว่ากฐินสมบูรณ์แบบนะไม่ใช่ว่าเอาผ้าเหลืองมาแล้วก็จะจบเลยส่วนมากเราไปเห็นก็เขาเอาผ้าเหลืองมาทอดเอากฐินแล้วก็ยกไปเลยง่ายอันนั้นไม่ถูกต้องนะแล้วผ้ากฐินนี่ถ้ามีช่างมากนะถ้ามีช่างมากจักหลายหลังจักหลายอันก็ตัดทั้งจีวรทั้งผ้าสบงทั้งผ้าสังฆาติให้ครบไตรจีวรเลยก็ได้หรือว่าช่างมันไม่มีเยอะนะอาจจะตัดแต่เฉพาะจีวรหรือผ้าสบงหรือว่าทำได้คนเดียวก็ตัดแค่ผ้าสบงก็ได้นี่คือการอนุโลมของพระพุทธเจ้าส่วนอื่นที่จะไปตัดผ้าจีวรผ้าสังฆาติเอาไปที่หลังเมื่ออุปโลกไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าแจกกันได้แล้วคำว่าอุปโลกแจกกันได้แล้วตอนที่ยังไม่อุปโลกตอนที่เราถวายสังคัสสะถวายให้กับสงฆ์ตอนที่ยังไม่ได้อุปโลกเป็นพระเอาไปใช้เนี่ยเป็นอาบัตินะปรับอาบัติถือว่าเอาของสงฆ์ไปโดยภารการผมเป็นของกลางอยู่พออุปโลกสมมติแล้วเนี่ยให้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งเลยกลุ่มใดทุกหนึ่งเป็นผู้รับภาคพระมหากฐินเนี่ยอันนั้นไม่เป็นอาบัตินะเพราะว่าให้เป็นส่วนบุคคลแล้วยกให้แล้วสงฆ์ทั้งหลายยินดีแล้วองค์อุปโลกองค์สุดท้ายก็กล่าวคำขึ้นมาจบแล้วก็ทุกรูปก็จะกล่าวคำว่าสาธุพันเตพร้อมกันสาธุแล้วนะพร้อมเพียงกันนะไม่มีใครขัดข้องมีใครขัดข้องหรือเปล่าสมควรหรือเปล่าไม่มีใครถามถึงสามรูปที่สี่สามอีกก็สาธุพันเตพร้อมกันที่ว่ายินดียกให้แล้วก็ไม่มีโทษที่นี่เมื่อไม่มีโทษหลังจากนั้นไปก็แล้วแต่ท่านจะยกให้ใครแบ่งให้ใครไปใช้แบ่งสรรปันส่วนกันไปได้หมดทั่ววัดหรือวัดอื่นมาก็ได้เพราะอุปโลกแล้วสามารถที่จะแจกทานได้อันนี้คือทำให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ส่วนผ้ากฐินที่เราทอดกฐินกันเนี่ยมันเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่หรอกว่าพระพุทธเจ้าปารภอย่างไรถึงได้ทอดกฐินใครเป็นคนที่ปารภก่อนไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมาขอเลยวิสาขามหาอุบาสิกาเห็นความทุกข์ยากลำบากของพระสงฆ์ก็ได้มาสร้างกฐินจนเศรษฐีก็ได้มาสร้างด้วยอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็มาสร้างหลังๆมาทอดกฐินทำไมถึงทอดกฐินสมัยก่อนพระไม่มีใครมีศรัทธาเหมือนอย่างบ้านเราทุกวันนี้บ้านเราทุกวันนี้ผ้าจีวรเต็มกุฏิไม่มีใครบวชมันล้นเหลือแต่สมัยนั้นเนี่ยคนยังไม่มีศรัทธาแต่จะมาบริจาคผ้าแต่คนที่ศรัทธาอยากจะบวชมีพอฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจบลงไปแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นหมื่นอย่างเงี้ยเป็นหมื่นคนนั้นก็มาขอบวชคนนี้ก็มาขอบวชจะเอาผ้าที่ไหนล่ะได้ผ้าที่ไหนมาก็มาเย็บติดกันขอแต่ว่าเป็นผ้าเป็นชิ้นเป็นอันเอามาต่อกันไปเรื่อยจนผ้าเป็นผ้าจีไตจีวรขึ้นมาแล้วได้มาจนเกือบพอจะพอได้กว่าจะมีผ้ามาบวชเองใช้เวลาเป็นนานหลายเดือนอย่างนี้ถึงจะได้บวชบางคน
อย่างลบภูเขาในสมัยนั้นพระสบงตาคนเดียวคอยตั้ง3ปีถึงได้ได้ติเป็นพระธรรมยุทธ์นะลองคิดดูสมัยเรานี่นะไม่ใช่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลยิ่งหนักไปกว่านั้นที่นี่ผ้าฝนมันก็ตกดีผ้ามันมี3ผืนก็ใส่อยู่อย่างนั้นผมก็อยู่นั่นผมไปบิณฑบาตก็อยู่ที่นั่นแล้วผ้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายถ้าได้ 2-3 ปีไปมันเปื่อยผ้ามันขาดจะไปซักจะไปกระยี่อย่างนี้ไม่ได้มันเปื่อยคามือนั่นเพราะฉะนั้นมันถึงไม่ได้ซักมันนี่เนี่ยมันก็ดำครับมันก็มอมลงมาเลยมีกลิ่นบูดเน่าเหม็นเลยจะไปซักบ่อยก็ไม่ได้วิสาขาก็เห็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินถวายพระภิกษุสามเณรที่อยู่จำพรรษาพระพุทธองค์จะเห็นดีด้วยหรือเปล่าพระพุทธองค์ก็ว่าอันนี้เป็นบุญมหาศาลที่เรียกว่าบุญในการจะอนุญาตให้แต่เฉพาะ1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาไปถึงกลางเดือน12การที่ออกพรรษาก็ออกถึงกลางเดือน11แล้วไปถึงกลางเดือน12ก็ได้1เดือนพอดีนี่เรียกว่าการกฐินว่าบุญในการจะต้องเตรียมตัวอย่างรวดเร็วนั่นเถอะรวดเร็วสามัคคีกันบางหมู่บ้านสมัยนั้นก็จะทอดกฐินแต่ละทีนี่ก็ต้องบ้านเมืองก็ต้องสามัคคีกันรวมกันเอาผ้ามารวมกันแล้วก็มาทอวันนั้นก็มีทั้งทอทั้งเย็บผลสุดท้ายจนเสร็จไม่ใช่ว่าจะเป็นผืนมาก็มีเนี่ยก็เรียกว่าจุลกฐินกฐินที่ทำภายในวันนั้นเสร็จวันนั้นทั้งหมดอย่างนี้เราต้องเติดทอผ้าไปบ้านเราสมัยก่อนก็เอาฝ้ายมาเข็นกันเข็นแล้วก็พวกนั้นก็ทอมันไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆที่อันนี้ได้บุญมากเข้ามาได้บุญมากแต่พวกเราถ้าว่าจะได้บุญมากคงทำไม่ได้หรอกไม่มีใครเข็นฝ้ายเป็นแล้วอยู่ที่นี่จะมานั่งทอกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่มีแล้วนะนี่มันสิ่งที่เรารู้อยู่มันทำไม่ได้ก็มีเพราะว่าคนเรามันไม่พร้อมเพียงกันเครื่องมือที่จะมาทำก็ไม่พร้อมช่างที่จะมาทอผ้าเขียนผ้าก็ไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ผ้าสำเร็จมาแต่ก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันเป็นไปไม่ได้ตอนที่สมัยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านนะก็เห็นพวกผู้เฒ่าผู้แก่ทำอยู่เลยไปรวมกันทั้ง 2-3 หมู่บ้านไปทอผ้าด้วยกันพวกเขียนไหว้เป็นนั่งเป็นแถวเต็มลานวัดเลยพอตี 4 ตี 5 นะลงแล้วเขียนกันแล้วเขียนไหว้ดึงคนจะได้เหมือนกับพอเขียนออกมาแล้วพวกนั้นก็เอาไปทอผ้าเขียนชั่วโมงหนึ่งมันได้เยอะอยู่ดิถ้าจะเป็นผ้าใหม่เขาก็พวกนึงเขาก็สาวหลอกเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนไปสาวหลอกไปถึงสว่างมันเต็มตะกร้าแล้วทั้งนึงกองเลยพวกนึงก็มึกไปก็เข้ามาเป็นนั่นไปทำทอผ้าใหม่อันนี้ก็เห็นโยมก็ทำในสมัยก่อนเป็นสมัยเป็นเด็กหลวงปู่ครูบาอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยแนะนำในการปฏิบัติอย่างนี้พวกญาติโยมก็อยากจะได้บุญมากก็พากันทำแต่สมัยก่อนก็มันวัดมันกำลังสร้างใหม่สมัยนั้นก็ซื้ออุปกรณ์มาใส่กองกฐินมีมีดก็มีเลยมีมีดมีเสียมมีจอบ
สารพัดอย่างที่จะไปใช้ในวัดนี่แหละซื้อมาใส่ของใช้ของสอยต่างๆนานาเลยโถโอซามมีหมดซึ่งไม่ใช่บริขารของกฐินหรอกแต่ว่ามันเป็นบริวารนะมันเป็นบริวารให้เข้าใจอย่างนี้บางคนก็จะว่าเออกฐินบ้านเราทำไมไม่มีจอบทั้งวันนี้บ้านเรามันวัดเรามันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เครื่องมือก่อสร้างอะไรก็มีเยอะบางคนก็เอามาอันนี้คนที่เข้าใจก็จะเอามามาใส่กองกฐินนั่นแหละอย่างที่ปัจจัยอย่างนี้ก็ไม่ใช่กฐินได้เนี่ยแต่ว่าทุกวันนี้มันมีการก่อสร้างวัตถุจะเอามารวมกันเวลาไหนนอกจากงานกฐินแล้วก็เป็นผ้าป่าเท่านั้นเองก็เลยจับจตุปัจจัยกันมากฐินปีนี้ได้เท่าไหร่ไม่ได้ถามผ้ามาแต่ก่อนเลยถามถึงปัจจัยไปเลยจริงๆแล้วกฐินเนี่ยมันอยู่ที่ผ้าขาวนะที่จะตัดวันพรุ่งนี้นั่นแหละตัดแล้วก็เย็บย้อมตาแข้งแล้วกรรมการเดออันนั้นเป็นกฐินนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้เรื่องกฐินที่นี่ก็อานิสงส์ของกฐินนะส่วนมากก็พูดแต่อานิสงส์ของผู้ที่มาทำบุญอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเจ้าภาพกฐินอย่างที่เศรษฐีทำกฐินมีอานิสงส์อย่างไรแล้วอนาถวินกะมหาเศรษฐีทำกฐินขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีใครที่ไปร่วมทำเนี่ยมีทุกขตะกุมารไปร่วมทำอย่างนี้ก็ได้อานิสงส์ตามความปรารถนาความปรารถนาแบบเมื่อเราได้ทำบุญกฐินกับพระสมณะโคดมแล้วกับพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้เราขอปรารถนาด้วยความทุกข์ยากลำบากเนี่ยก็อย่าได้ทุกข์ยากลำบากเหมือนเดิมนะเมื่อได้ถวายผ้ากฐินไปแล้วก็ความปรารถนาเขาได้เป็นเศรษฐีก็ได้เป็นเศรษฐีเหมือนอย่างเขาเขาเป็นราชามหากษัตริย์ก็ให้เป็นเหมือนอย่างเขานี่คือความปรารถนาพอทอดกฐินเสร็จผลสุดท้ายไม่นานก็อานิสงส์นี่ก็เกิดขึ้นได้เป็นเศรษฐีคนจะได้พระราชาก็เชิญเข้าไปอยู่ในวังเป็นผู้นำทางศาสนาพอพระราชาสวรรคตไปทุกขตากุมารก็ยังคงอยู่เขาก็สถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนนี่อานิสงส์อันหนึ่งแต่สำหรับอานิสงส์ของพระภิกษุสามเณรนะอานิสงส์ของพระภิกษุสามเณรก็มันมีอานิสงส์อยู่จำพรรษา3เดือนไตรมาสนี่อานิสงส์จำพรรษาเนี่ย3เดือนไตรมาสเนี่ยมีอานิสงส์มา1เดือนตั้งแต่กลางเดือน11ถึงกลางเดือน12รับกฐินได้ถ้าภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษานับตั้งแต่5ลูกขึ้นไปรับกฐินได้แล้วก็อานิสงส์ที่อยู่จำพรรษาเมื่อมีจิตจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมมีอะไรมั่งมีอะไรกันที่พระภิกษุสามเณรอยู่ในวัด อยู่มากด้วยกันอาหารไม่พอฉันก็บอกญาติโยมได้อาหารมีน้อยเถอะโยมเอ้ยอันนี้พูดได้นี่อานิสงส์กฐินนะอานิสงส์จำพรรษานะไว้หนึ่งเตือนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เวลาที่จะออกจากวัดไปไม่ต้องบอกลาพระเถระก็ได้ถ้ามีเหตุจำเป็นด่วนอีกอันหนึ่งเวลา
จะออกจากวัดไปอย่างนี้ไม่ต้องเอาผ้าไตรจีวรไปครบชุดก็ได้เอาไปผืนเดยผืนหนึ่งก็ได้ก็ถือว่าไม่ได้ปราศจากไตรจีวรอานิสงส์แล้วเมื่อได้รับกฐินน่ะเมื่อได้รับกฐินก็ยืดยาวออกไปอีกเป็น4เดือนนับตั้งแต่กลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน4อานิสงส์ก็ใช้ได้ไปถึงนู่นใช้เวลาอย่างที่ออกจากวัดไม่ต้องเอาผ้าไตรไปครบชุดอย่างนี้อย่างที่ในพระวินัยบอกว่าภิกษุอยู่ปัสสตะไตรกีวรแม่ราตรีหนึ่งขาดเป็นขาดจากไตรกีวรไตรกีวรนั้นจะเป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตติเมื่อพระไปใช้ก็จะเป็นอาบัติปาจิตติแต่ถ้าได้รับการกฐินหรือจำพรรษาครบ3เดือนไตรมาสเนี่ยก็เอาผ้าไปไตรจีวรไปพื้นใดพื้นหนึ่งไม่ต้องเอาไปครบก็ไม่เป็นอาบัติถ้าได้รับกฐินแล้วอานิสงส์ของกฐินยืดไปอีกถึงกลางเดือน4จนไปถึงกลางเดือน4จะออกจากวัดไปเนี่ยวันไหนกันถ้าว่าผ้าจีวรมันอาจจะเก็บฝนทั้งหมดเอาไปแค่พื้นใดพื้นหนึ่งอย่างนี้ถ้าสังขารไม่เอาไปมันสองชั้นอัดมันเปียกแล้วก็อาจจะตากไม่แห้งง่ายอะไรก็ไม่เอาไปก็ไม่เป็นไรไม่ปรับอาบัติไม่ถึงการเดินสีหรืออาหารไม่พอฉันอยู่มากด้วยกันก็พอเดียงกับศรัทธาญาติโยมวันนี้อาหารไม่พอฉันได้ยอมเว้ยทำให้มันพอพระเด่นหน่อยบางทีก็ฉันรวมกันก็ได้ถ้าไม่มีอานิสงส์นี่ไปฉันรวมกันไม่ได้นะตามอาบัติแต่พระทุกวันนี่ฉันรวมกันนะในกรุงเทพตั้งโต๊ะเลยไม่ฉันในบัตรล้วนจะเป็นอาบัติทั้งปีเลยเป็นอาบัติทั้งปีนะนั่นแหละเลยเดือนสี่ไปแล้วก็ยังไปถัดฉันอย่างนั้นอยู่เขาจะมีกิจนิมนต์บ้านไหนแม้อาบัติไปเราตั้งโต๊ะนั่นฉันเพลผิดอาบัติไปล่ะนั่นแหละมันมีแต่ของผิดนี่คือไม่ได้ดูพระธรรมวินัยไม่ดูพระธรรมวินัยเนี่ยมันขาดเล็กขาดน้อยไปนี่แหละมันจึงไม่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องศีลธรรมข้อวัดปฏิบัติต่างๆมันก็ชำรุดไปเรื่อยๆชำรุดด้วยคนไม่รักษาชำรุดก็คือคือทำให้ตัวเองไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาทอดกฐินไงพากันเข้าใจในเรื่องอานิสงส์กฐินที่ภิกษุจะได้รับนะขอให้ทุกๆคนได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ปีหน้าก็ทำใหม่นี่ได้ทำทุกปีก็ดีมันจะเป็นจารีตประเพณีไว้ให้กับลูกหลานในอนาคตได้ปฏิบัติตามแนวทางของปู่ย่าตายายของพวกเราแล้วก็สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพุทธศาสนาต่อไปแล้วก็ด้วยอานิสงส์ที่เราได้ทำเนี่ยเมื่อได้อานิสงส์ตามที่เรามีความปรารถนาสมบูรณ์แบบได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์เจริญรุ่งเรืองเราก็จะได้ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปไม่ใช่ว่าบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างเดียวที่ได้สงเคราะห์เฉพาะผ้าไตรจีวรแต่เราจะสงเคราะห์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของเราด้วยความเคารพที่เห็นอานิสงส์เนี่ยมันนะครับดังที่เราปรารถนาเอาไว้อย่างเนี้ยเมื่อเราเกิดความเคารพเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นในใจของตนเองว่าทำแล้วมันได้บุญจริงๆนะเมื่อได้บุญจริงๆแล้วดีใจภูมิใจไปภาวนาอานิสงส์มันเต็ม
จิตก็จะสงบเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาสามารถที่จะชำระอาสวะกิเลสทั้งหลายได้ก็จะตัดจากโลกอันนี้ที่มีทุกข์มาอยู่ในใจนี้ออกจากใจของเราจิตใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาธรรมอะไรจะเกิดขึ้นก็จะปล่อยวางอะไรจะเกิดขึ้นก็จะปล่อยวางเรียกว่าอุเบกขาธรรมเกิดขึ้นในใจของเรานี่คือผู้ที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วบางคนก็จะปฏิบัติช้าบางคนก็จะปฏิบัติได้เร็วทำไมถึงต่างกันเพราะกิเลสของเราสั่งสมมามากน้อยต่างกันบุญก็สั่งสมมามากน้อยต่างกันที่นี่การที่จะชำระถ้ามีกรรมมากเราก็อาจจะชำระไม่เสร็จสิ้นง่ายทำไมถึงไม่เสร็จสิ้นง่ายพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจิตใจของเราก็จะท้อถอยเมื่อจิตท้อถอยไม่ต่อสู้ต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าถ่วงเวลาไว้แต่ถ้าเราขยันเรามีกิเลสมากแต่เราทำบุญมากทำบุญมากเดินจงกรมมากนั่งสมาธิมากรักษาสติอารมณ์ของตนเองมากไม่ยอมหยุดไม่ว่าจะเป็นอริยบทไหนก็ตามทำมาจนจิตมันสงบทุกอริยบทเดินก็จะจิตสงบนั่งก็จิตสงบนอนก็จิตสงบยืนก็จิตสงบถ้ามันสงบสม่ำเสมอทั้งสี่อริยบทนี่ถือว่าเราได้ธรรมะแล้วเนี่ยเราภูมิใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะทำยังไงถึงจะได้ถึงสี่อริยบทเนี่ยนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยเราก็อยู่ในลักษณะที่ท่านั่งจิตมันอาจจะสงบเนี่ยจิตมันอาจจะสว่างแต่พอลุกจากที่นี่เราไปเดินเหมือนกับว่าความสงบปัญหาหายไปความสว่างก็หายไปนี่แสดงว่าไม่สม่ำเสมอทั้งทุกอริยบทเพราะฉะนั้นพยายามจะต้องประคองจิตของตนเองเรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อมันลงเต็มที่แล้วได้รับความสงบเต็มที่แล้วเราอยากจะลุกขึ้นไปเดินเราก็ประคองจิตของเราเนี่ยลุกขึ้นไปค่อยๆประคองขึ้นไปแต่ว่าสติของเราเนี่ยประคองจิตด้วยนะไม่ใช่ประคองแต่กายนะประคองจิตกับกายนี่ให้มันไปพร้อมกันลุกขึ้นไปเดินครั้งแรกก็ช้าๆประคองจิตไปไม่ให้จิตมันกระเพื่อมความสว่างที่มันมีอยู่ตอนที่นั่งมันก็ยังมีอยู่นะอยู่ในจิตของเราพอเราเดินไปเดินไปเดินไปจิตของเราก็จะเริ่มสว่างมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับท่าที่เรานั่งสงบเนี่ยพอมันได้อย่างนี้เราไปนอนท่านอนถ้านอนเรานอนท่าเสียหายสยาดเราก็ประคองจิตในขณะที่เราจะล้มตัวลงนอนสำรวมพุทโธพุทโธตอนที่มันสว่างก็สำรวมไว้จิตมันก็จะสว่างเสมออยู่เป็นจนสว่างจนถึง6โมงเช้าอย่างเนี้ยเรานิ่งอยู่แต่เรานิ่งอยู่ร่างกายของเราไม่ขยับนะแต่เราเหมือนกับว่าเห็นร่างกายของเรานอนอยู่ท่านิ่งอยู่เหมือนเดิมอย่างเนี้ยมันจะเห็นปฏิกิริยาของตนเองเรายืนอยู่ก็เหมือนกันยืนอยู่พอจิตมันสงบมันก็จะนิ่งสว่างบางทีเราจิตของเรามันถอนออกไปจากสมาธิเราจะปวดขาในขณะที่เรายืนอยู่ถ้าจิตของเราไม่ถอนออกจากสมาธิเหมือนกับจะไม่มีขาไม่มีแขนเหมือนกับจิตมันลอยอยู่บนนะอยู่ข้างบนนะมันก็จะเบาอยู่ตลอดเวลานี่แหละการที่ปฏิบัตินะถ้าได้ทั้งสี่อริยบทเนี่ยประเสริฐเลยล่ะคนไหนได้อย่างนี้ประเสริฐเลยจิตสมาธิจะหนักแน่นมั่นคงถาวรนะเกิดความขยันหมั่นเพียรเองไม่ยอมท้อถอยเราได้เพชรเราก็ต้องรักษาเพชรเอาไว้เจริญในมันอยู่ตลอดเวลาขัดอยู่ตลอดเวลาเพชรนั่นก็จะออกแสงวับ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 อยู่ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้มันไปตกอยู่
แต่น้ำที่เป็นหินปูหรือมังเซ็ตมันอย่างหัวส้มของวัดป่าเขาโพหลงของเราเนี่ยมันเป็นหินปูนนะเกาะหัวส้มว่าเหลียงอะไรเนาะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นหินขึ้นมาใหม่หัวส้มก็ไม่เลี่ยมเลยขนาดหัวส้มด้วยเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นเพชรเป็นพลอยเลยเป็นอย่างนั้นนั่นแหละจิตใจของเราก็เหมือนกันอยากปล่อยให้มันเศร้าหมองซะก่อนค่อยมาทำใหม่โอ้ยชอบอยู่ภาวนาแต่ว่ามันปวดขาเคยนั่งได้อยู่ครั้งนึงโอ้หลายปีแล้วจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเดือนไหนอาจจะเป็น20ปีแล้วโอ้ยมาคิดใหม่ไม่ไหวแล้วมันเข้าฉีดสนิมหมดแล้วไม่เอาแบบนั้นเราต้องขัดทุกวันเกาทุกวันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจขยันหมั่นเพียรนะวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลที่จะรู้ความทุกข์ได้ก็เพราะความเปลี่ยนนี่แหละให้พากันเข้าใจอย่างนี้เอาละธรรมะวันนี้ก็พอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้